สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่โจ้63นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำต้นไม้มงคลนะครับต้นใบเงินทองนาคสามกษัตริย์นะครับก็เป็นต้นไม้ที่ใช้ในพิธีกรรมหลายๆอย่างนะครับของไทยเราอย่างเช่นใช้ในการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับทำน้ำพุทธมนต์นะครับลงเสาเอกแล้วก็งานแต่งงานนะครับเป็นต้นมีความเชื่อตั้งแต่โบราณนะครับว่าหากบ้านใดปลูกต้นใบเงินทองไว้นี่ครับจะช่วยทำให้มีเงินทองมีความมั่งคั่งนะครับไม่ทำให้ขัดสนนะครับสำหรับความเป็นมงคลนะครับต้นใบเงินทองนาคสามกษัตริย์นี้ก็จะทำให้มีเงินมีทองมีนาคเป็นมงคลของการเริ่มต้นชีวิตคู่นะครับมีความสุขสบายร่ำรวยนะครับอันนี้เองก็คือประเด็นที่ทำให้ใช้ในงานแต่งงานนะครับการปลูกที่เป็นมงคลนะครับควรปลูกไว้ทิศตะวันออกหรือทิศใต้นะครับปลูกในวันอังคารนะครับจะทำให้เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการดูแลเลี้ยงดูนะครับก็จะปลูกได้ง่ายนะครับขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำนะครับปลูกกลางแจ้งได้เลยนะครับตัวนี้ทนแดดนะครับหรือแม้ที่จะปลูกในร่มลำไรก็ยังได้นะครับปลูกได้เหมือนกันรดน้ำก็วันละครั้งนะครับใส่ปุ๋ยได้ทั่วไปเลยนะครับคือถ้าเราตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มก็จะเป็นทรงพุ่มที่สวยงามนะครับดูแข็งแรงสวยงามนะครับก็สำหรับเรื่องราคานะครับถุงไซส์นี้นะครับผมขายอยู่35บาทนะครับซึ่งก็ผมไม่ได้ขายออนไลน์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็หาร้านต้นไม้ใกล้บ้านท่านสอบถามดูนะครับราคาอาจจะถูกกว่าแพงกว่ากันนิดๆหน่อยๆนะครับก็ขอจบการแนะนำต้นใบเงินทองนาคสามกษัตริย์ไว้เท่านี้นะครับวันนี้หากชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจผมทำคลิปความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ